หลานใครอ่ะตัวน้อยๆฮะหลานใครฮะหลานออกแดงหลานไม่ออกแดงได้ไหมแดงชื่อแดงบ่มันมีใครไปพูดกับพระเจ้านะผู้สร้างคนสร้างโลกเลยนะว่าให้พักสักทีเถอะเดี๋ยวนี้มันอาหารการกินมันฝืดเครื่องมันน้อยลงไปล่ะหยุดสร้างหยุดสร้างมนุษย์กันสักทีบอกไปพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์นะนะ ถ้าหากว่าจะสร้างมาจริงๆอย่าสู้สร้างปากสร้างท้องมากสร้างปากสร้างท้องมันยากบางคนรักษาเจ้าปากของเจ้าของก็รักษาไม่บกุ้มรักษาท้องของเจ้าของก่อนของมันต้องรักษาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งยังไม่ตายก็ต้องรักษาต่อไปเยาวงานหนักมากงานภาระกระปากกระท้องนี่ถ้าหากว่าพระเจ้าผู้สร้างโลกมีจริงมันก็น่าจะมีใครเป็นสื่อเป็นทูตนี่ไปเจรจาหยุดสร้างเส้นที่เถอะคนมันจะล้นโลกแล้วหยุดสร้างเส้นที่เถอะถ้าหากง่อยเนี่ยสร้างคนขึ้นมาก็หยุดสร้างปากหยุดสร้างท้องให้มีแต่คนปากอย่ามีในเมื่อไม่มีปากไม่มีท้องจะเป็นคนได้ยังไงถ้าหากก็มีทูตไปเจรจาพระเจ้าก็สิให้รางวัลอยู่ดอกเอ๊ะหมอนี่มันแปลกประหลาดนะ เดี๋ยวดูเด็กเล็กเด็กน้อยเกิดมาอดสงสารไม่ได้พอเขาเกิดมานี่เขาจะต้องเหน็ดเหนื่อยเขาจะต้องทุกข์ลำบากมากมากต่อไปทีเดียวแต่ก่อนมันไม่คิดนะเดี๋ยวนี้เห็นอะไรก็สงสารเห็นอะไรก็สงสารไปหมดแล้วมันเห็นว่าเขาจะต้องเหน็ดเหนื่อยทุกอย่างจริงๆเป็นเด็กเล็กเด็กน้อยผ่านเด็กเล็กเด็กน้อยเป็นเด็กใหญ่ผ่านเด็กใหญ่ขึ้นไปเป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวแต่ละวัยแต่ละขั้นตอนนี่หนักทั้งนั้นผ่านเด็กสาวไปแล้วก็ยังเป็นคนหนุ่มที่รับภาระในเรื่องครอบครัวนี่หนักมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไหนจะหนักเรื่องปากเรื่องท้องไหนจะหนักเรื่องครอบครัวและภาระครอบครัวไหนจะหนักเรื่องปัญหาโรคภัยไข้เจ็บไหนจะหนักเรื่องไอ้ภาระเพราะการหาอยู่หากินนับวันที่จะแข่งขันกันมากขึ้นมากขึ้นเพราะคนมันมากคนมันมากปากท้องมันเพิ่มความจำเป็นที่จะมาเป็นอาหารปากท้องมันก็เพิ่มขึ้นนัก
ในที่สุดไม่มีไม่ได้เรื่องราวอะไรเม็ดเหนื่อยตั้งแต่เด็กจนกระทั่งวาระสุดท้ายตายแล้วก็เอาไปเผากันทิ้งตายแล้วก็เอาไปเผากันไม่มีส่วนที่ใดจะเอาเป็นประโยชน์แม้แต่น้อยอันนั้นตายอันนั้นโน้นตายบางทียังเป็นประโยชน์เขาเอาไปเป็นปุ๋ยปีนั้นไปเพชรบูรณ์คนทำสวนมะขามคุยกันถึงเรื่องการให้ปุ๋ยของมะขามหวานเขาเขาว่าสุนัขนี่เป็นปุ๋ยมะขามหวานดีที่สุดเขาแต่หากว่ามีสุนัขตายตรงไหนนี่จะต้องเห็นที่ไหนนี่จะต้องไปเก็บเอามาฝังโคนต้นมะขามเขางามมากๆทีเดียวเขาว่านั้นจึงว่าสุนัขตายแล้วก็ยังเป็นประโยชน์เขาเอามาเป็นปุ๋ยต้นไม้ต้นผักไอ้ต้นไม้ใดมนุษย์ตายแล้วไม่มีใครเอามาเป็นปุ๋ยเลี้ยงดูแลรักษาเลี้ยงดูขนาดไหนแค่ไหนเพียงไรก็ช่างก็เหมือนดูแลรักษาของทิ้งเพราะไม่มีใครสักคนไม่มีใครสักรายตั้งแต่อดีตมากมนุษย์ตายแล้วเอาไปขึ้นเอาไปเป็นสินค้าในตลาดไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงวางศาสนาให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติจะพ้นจากโลกสงสารอันนี้โลกสงสารอันนี้ก็คือโลกทุกข์ทรมานนั่นเองพ้นจากความเกิดพ้นจากความแก่พ้นจากความตายก็พ้นจากโลกสงสารคำว่าพ้นจากความเกิดความแก่ความตายบางคนก็ว่ามันจะดียังไงหลายคนมีเปอร์เซ็นต์สูงทีเดียวยังอยากเกิดยังมาเป็นคนยังอย่าเกิดจะมาแก่มาตายอยู่ยังมีความพอใจในการเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่ก็น่าเห็นใจยากที่จะเห็นว่ากองนี้เป็นกองที่น่าเบื่อหน่ายกองนี้เป็นกองทุกข์เป็นกองเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บมาตายไม่ใช่กองคนไม่ใช่กองสัตว์ยากที่จะเห็นเพราะการเห็นความจริงที่มีอยู่ในสิ่งที่เกิดความเห็นความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องอาศัยเห็นด้วยความสงบของใจ
ว่าความสงบของใจไม่มีเห็นของที่เกิดมาแก่เกิดมาเจ็บมาตายสิ่งที่สิ่งนั่นน่าพอใจก็เกิดความรักความใคร่สิ่งนั่นไม่พอใจก็เกิดความไม่พอใจไม่ชอบใจไม่พึงปรารถนาทั้งสี่ทิศที่เกิดมาได้เขาไม่เลือกก็เกิดมาเป็นตัวเป็นตนส่วนไหนเขามารู้เรื่องไม่มีซึ่งเขาจะแก่เขาจะตายส่วนนั้นสักส่วนตรงไหนที่จะรู้เรื่องไม่มีจะเป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วน่ารักเป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วน่าชังสิ่งนั้นเกิดมาก็ไม่รู้แก่ก็ไม่รู้ตายก็ไม่รู้ทั้งนั้นเจ๋พอยังเอาสิ่งที่เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่รู้อันนั้นเอามาเป็นเรื่องที่น่ารักเรื่องเป็นเรื่องที่น่าชังเป็นเรื่องที่ชอบใจไม่ชอบใจเป็นเรื่องดีพึงปรารถนาไม่พึงปรารถนาเป็นที่เนินเรื่องที่น่ายินดีและยินร้ายเป็นเรื่องที่น่าเกิดความรักเกิดความชังเป็นเรื่องที่เกิดความโลภเกิดความโกรธขึ้นมาในที่สุดสิ่งที่เกิดมาตายเขาไม่รู้เรื่องกลายเป็นใจที่ไม่รู้เรื่องไม่เห็นสัจธรรมของจริงสิ่งที่เกิดมาตายนั่นใจที่ไม่รู้เรื่องไม่เห็นสัจธรรมของจริงนั่นหลอกลวงเจ้าของหลอกลวงเจ้าของสร้างกองฟืนกองไฟกองฟืนกองไฟเผาเจ้าของตายก็ตายอยู่ก็กองฟืนกองไฟตายอยู่ก็กองฟืนกองไฟคือยังไงนะตอนตายอยู่ก็ความรุ่มร้อนของหัวใจความพอใจก็เป็นของร้อนความไม่พอใจก็เป็นของร้อนความรักก็เป็นของร้อนความชังก็เป็นของร้อนความยินดีก็เป็นของร้อนความยินร้ายก็เป็นของร้อนตายอยู่ก็ความรุ่มร้อนกุ้มรุมอยู่ในใจในเมื่อตายอยู่ก็ความกุ้มรุมไปรุ่มร้อนกุ้มรุมอยู่ในใจในใจแล้วจะหาความลมเย็นเป็นสุขในขณะที่จะตายไม่มีในเมื่อขณะที่จะตายมีแต่ความรุ่มร้อนกระวนกระวายนาวิตกกังวลอดนาวิตกกังวลในการที่จะต้องไปสู่สุทุกขติใจที่จะไปสู่สุขตินี่ก่อนที่ตายนี่ความรุ่มร้อนภายในจิตในใจไม่มีมีแต่ความเย็นมีแต่ความสบายมีแต่ความเย็นมีแต่ความสบายมีแต่ความเบิกบานปิติอยู่ในจิตในใจเรียกว่ามีความสุขใจมีความสุขลมหายใจหมดไปสรีระเป็นไปตามธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นจิตใจเขาก็เป็นไปตามธรรมชาติของจิตใจในขณะที่ลมหายใจยังมีเขาอยู่เป็นสุขในลมหายใจหมดแล้วสุขอยู่ตรงไหนสุขอยู่ณสถานที่ใดเขาก็ไปสู่ตามสภาพที่เขามีความสุขนั่นเรียกว่าสู่สุคติสู่สุคติสู่สุคติสู่ตั้งแต่ยังมีลมหายใจอยู่สู่ทุคติสู่สุขทุคติสู่ตั้งแต่ยังมีลมหายใจอยู่ถึงสุคติถึงตั้งแต่ยังมีลมหายใจอยู่มีสุขในจิตในใจแล้วสู่ทุกขติสู่ทุกขติก็คือ
ใจเป็นทุกขติตั้งแต่ยังมีลมหายใจอยู่ในเมื่อยังมีลมหายใจอยู่ใจเป็นทุกข์แล้วนั่นละทุกขติเกิดขึ้นที่จิตที่จิตที่ใจแล้วตายแล้วมันก็เป็นไปตามธรรมชาติที่จิตใจเป็นในระหว่างที่มีชีวิตอยู่นั่นพระพุทธเจ้าดับขันธ์สู่ปรินิพพานใจของพระพุทธเจ้าเป็นพระนิพพานแล้วสรีระร่างกายแตกพังไปตามธรรมชาติของเกิดมาจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติใจที่พระพุทธเจ้านี่เป็นพระนิพพานแล้วก็สู่พระนิพพานโดยธรรมชาติเพราะเป็นพระนิพพานอยู่แล้วตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่อุเปยอุปาทิเสสนิพพานก็หมายถึงว่ากิเลสทั้งสิ้นกิเลสหยาบกิเลสกลางกิเลสละเอียดนี่หมดสิ้นไปไม่มีแล้วในดวงจิตในดวงใจของพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าถึงพระนิพพาน กิเลสดับไปอนุปาทิเสสนิพพานหมายถึงสรีระร่างกายตายนี่อนุปาทินนิเสสนิพพานหมายถึงว่าธาตุขันธ์แตกทำลายไปธรรมชาติจิตที่เป็นอุปเป็นพระนิพพานนั่นก็เป็นพระนิพพานไม่ได้เสียหายไปไหนนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าตถาคตนี่ยังมีอยู่ไม่เสียหายใครเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตใครเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้านี่อันนี้เป็นสัจธรรมท่านผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าทันทีผู้ใดเข้าถึงธรรมผู้นั้นเข้าถึงพระพุทธเจ้าในเมื่อเข้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วจะมาเห็นพระพุทธเจ้ายังไงจึงว่าพระพุทธเจ้าที่เห็นนั้นไม่จะเห็นเป็นรูปไม่จะเห็นเป็นตัวเป็นตนเห็นขึ้นในจิตในใจของผู้ที่ถึงพระนิพพานนั้นแล้วจะเห็นพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ที่เดียวไม่ได้บกพร่องแม้แต่น้อยยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคที่คนมีแต่วิตกกังวลอะไรก็วิตกอะไรก็กังวลไปหมดแม้แต่เรื่องแม้แต่ชาวพุทธก็วิตกกังวลกันกังวลว่าพระพุทธศาสนาจะหมดจะสิ้นเพราะเหตุอันนั้นเพราะเหตุอันนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงตัดเหตุที่จะทำให้พระพุทธศาสนาหมดสิ้นไปเป็นเพราะอุบาสกอุบาสิกาเป็นเหตุเพราะภิกษุสามเณรภิกษุสามเณรและภิกษุณีเป็นเหตุหมายถึงบริษัทของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นเหตุที่จะทำให้พระพุทธเจ้าทำให้พุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าหมดสิ้นไปพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างนี้ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เป็นความถูกต้องไม่ผิดพลาดจึงว่าเราผู้ที่เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาต้องมีการระมัดระวังเราให้ยิ่งคือให้เป็นผู้ที่ทรงไว้นี่มั่นคงอยู่ในศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าให้มีอย่าให้ผิดพลาดและอย่าให้ละเลยในธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ชอบนั้นแล้วนี่เราจะเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งพระศาสนารักษาไว้ซึ่งพระศาสนาตามอัตภาพหน้าที่ของนักบวชและศรัทธาญาติโยมพระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ธรรมที่ให้นักบวชประพฤติปฏิบัตินักบวชก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้สมบูรณ์อย่าให้บกพร่องในหน้าที่การงานที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ประพฤติปฏิบัติในหน้าที่ของนักบวชอุบาสกอุบาสิกาก็ให้พากันมีความละเอียดและรอบคอบถี่ถ้วนให้ในการที่จะรักษาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าให้สมบูรณ์เอาไว้ในเมื่อต่างพากันตั้งใจรักษาให้ดีนี่ไม่ละเลยแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าจะหมดจะสิ้นไปได้ยังไง
สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถูกต้องไม่ผิดพลาดทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ก็มีส่วนมีการแสดงออกให้พอที่จะเห็นตามอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อยู่นี่พระพุทธศาสนานี่ชาวพุทธมีส่วนที่จะย่ำยีทำลายกันมากๆทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อปฏิบัติธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติให้นักบวชพากันประพฤติปฏิบัตินี่ก็พากันละเลยก็พากันละล้วงแล้วข้อธรรมมีในที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าให้พากันละความโลภละความโกรธละความหลงนี่บางทีก็ไม่สนใจในการที่จะละความโลภไม่สนใจในการที่จะให้ความโลภที่มีอยู่ให้เบาบ้างไม่สนใจในการที่จะแก้ความโกรธที่เกิดขึ้นมีขึ้นอันนั้นโดยอุบายที่แยกคายนี่และความหลงที่มีอยู่ในจิตในใจจะหมดไปได้ยังไงนี่ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละความโลภที่มีอยู่ในใจละความโกรธที่มีอยู่ในใจละความหลงที่มีอยู่ในใจผู้ปฏิบัตินี่นี่มุ่งละความโลภกันแค่ไหนเพียงไรมุ่งละความโกรธกันแค่ไหนเพียงไรมุ่งละความหลงกันแค่ไหนเพียงไรบางที่ไม่ได้คิดว่าจะละความโลภความโกรธความหลงซ้ำอุบาสกอุบาสิกายิ่งอุบาสิกายิ่งไปกันใหญ่บางคนนี่แข่งขันกันใครจะโลภได้มากนี่ใครจะแสวงหาได้มากใครจะโลภได้มากใครจะแสวงหาปฏิบัติแต่สนองความโลภได้มากคนนั้นเป็นคนใหญ่คนโตขึ้นมากคนนั้นเป็นคนโด่งคนดังขึ้นมากคนนั้นไปไหนก็ท่านมีแต่ใครก็ใหญ่ว่าท่านครับผมท่านครับผมสวัสดีไปหมดแม้แต่วิธีการที่จะได้มาซึ่งคำว่าลาภนั้นบางทีแสนที่จะเป็นความไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมก็ยังสวัสดีครับท่านสวัสดีครับผมนี่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ชาวพุทธจะต้องเอามาพิจารณากันนี่ไม่มีใครที่จะทำลายพระศาสนาของพระพุทธเจ้ามีแต่ชาวพุทธเท่านั้นจะเป็นผู้ที่ทำลายเสียเองแต่หากว่าชาวพุทธพากันรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามไม่ให้บกพร่องนี่แล้วจะไม่มีความวิตกกังวลว่านี่พระพุทธศาสนาจะเสียหายพระพุทธศาสนาจะถูกทำลายโดยวิธีการนั่นๆไม่มีวิธีการนั่นๆหรือว่าจะมีอะไรมาทำลายพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าให้เสียหายหมดสิ้นไปมันมีแต่กิเลสเท่านั้นกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจนี่ทำลายธรรมที่มีอยู่ในจิตในใจให้หมดไปสิ้นไปจึงสิ่งใดนี่จะเป็นธรรมเพื่อกำจัดกิเลสสิ่งใดที่จะเป็นธรรมเพื่อกำจัดกิเลสอันนั้นล่ะเป็นการทรงไว้ซึ่งศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงไว้ที่ซึ่งใจของเราที่มีความเป็นอัตเป็นอัตเป็นธรรมนี่ถ้าหากว่าจะสนใจจะแก้ไขศาสนาข้างนอกสนใจจะแก้ไขศาสนาข้างนอกไม่สนใจในการแก้กิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของเจ้าของยังแก้ไม่ถูกจุดอยู่ถ้าหากว่าพูดถึงว่าจะเกาก็ยังเจ้าว่าเกาที่ไม่ถูกจุดที่ขั้นจึงว่าการแก้หรือการอุปสรรคที่จะมาเป็นอันตรายแก่พระศาสนาแก้สิ่งที่จะเป็นอันตรายแก่พระศาสนานี่ตัวกิเลสเท่านั้นเป็นตัวที่อันตรายอันดับหนึ่งนี่ไม่มีอะไรที่จะเป็นอันตรายแก่พระศาสนาเท่ากิเลสกิเลสของพระก็เป็นอันตรายแก่พระศาสนากิเลสของศรัทธาญาติโยมก็เป็นอันตรายแก่พระศาสนาทำไม่เป็นอันตรายแก่พระศาสนาของพระพุทธเจ้าเลยมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์มีแต่จะเป็นประโยชน์มีแต่จะสร้างพระศาสนาของพระพุทธเจ้าให้เจริญรุ่งเรืองเด่นชัดภายในจิตในใจของผู้ปฏิบัติรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วทั้งนั้นจึงว่าความเจริญความเสื่อมเสียของพระศาสนาอย่าไปมองข้างนอก
มองความเจริญมองอยู่ในจิตในใจของเรามีความเจริญแค่ในเพียงไรมองความเสื่อมของในจิตของพระศาสนาก็คือความเสื่อมในจิตในใจของเรานี่เองมองเจริญความเจริญของพระศาสนาก็มองที่จิตที่ใจของเรามองความเสื่อมของพระศาสนาก็มองที่จิตที่ใจของเราจิตใจของเรานี่แหละเป็นสถานที่มองในพิสูจน์ความเจริญความเสื่อมของพระศาสนามองดูจิตใจของเรายังเจริญมีความสุขมีความลมเย็นด้วยอัตด้วยธรรมอันเป็นผลของการปฏิบัติสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ศาสนาเจริญมองดูจิตตูใจของเรานี่ทำที่ใจทำให้เกิดความลมเย็นเป็นสุขไม่มีแต่ทำที่เป็นกิเลสเผาเผาจิตใจให้กระวนกระวายร้อนรนด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาราคะตัณหานั่นละคำว่าทำไม่มีแล้วทำไม่มีแล้วหมดแล้วในจิตในใจมีแต่กิเลสจึงว่ากิเลสเท่านั้นเป็นตัวที่จะทำลายศาสนาทำลายอัตทำลายธรรมของพระพุทธเจ้านี่เราเท่านั้นละจะเป็นผู้ที่ทรงไหวซึ่งธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยข้อปฏิบัติย่างอัดย่างทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจอาจทำเกิดขึ้นมีในจิตในใจของเราแล้วศาสนามีอยู่ตลอดกาลนี่ศาสนาไม่ขึ้นอยู่กับคำพูดศาสนาไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุเดี๋ยวนี้ชอบหันสนชอบคิดกันไม่ศาสนาก็คือคำพูดที่ว่าเป็นศาสนาว่าศาสนาก็คือสิ่งนั่นสิ่งนั่นสิ่งนั่นเป็นศาสนานี่ศาสนาไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งนั่นสิ่งนั่นศาสนาขึ้นก็อยู่จิตใจที่สมบูรณ์โดยอัตธรรมใจที่ว่างจากศาสนาก็คือใจเต็มไปด้วยราคะตัณหานั่นเองใจที่ว่างศาสนาก็คือใจที่มีแต่กิเลสตัณหาเต็มไปหมดนี่ใจของเรามีศาสนาอยู่หรือไม่ให้ดูเอาใจของเราจะให้ใครดูเราจะต้องดูใจของเราเสมอการดูใจของเราเนี่ยดูศาสนาการดูแลการดูศาสนานี่แหละการดูใจของเราเนี่ยเป็นการรักษาศาสนาเพราะศาสนาก็คือใจดูใจของเรารักษาใจของเราไม่ต้องวิตกกังวลวนว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าจะหมดจะสิ้นเดี๋ยวนี้ไปดูข้างนอกว่าศาสนาเป็นอย่างนั้นรักษาศาสนารักษาข้างนอกนั่นไม่ดูใจของเราไม่สนใจรักษาใจของเราอันนั้นก็อันตรายเหมือนกันยุคนี้เป็นยุคหวาดกังวลทำไมกาดหวาดกังวลล่ะเพราะมันต่างเนี่ยมันกังวลแล้วมันจะหมดจะสิ้นแล้วทำไมจะหมดจะสิ้นเล่าก็เพราะชาวพุทธละเลยละหลวมในคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนี่มันจะหมดจะสิ้นไม่ใช่เพราะสิ่งอื่นมาทำให้หมดสิ้นเพราะชาวพุทธละหลวมละเลยสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ประพฤติปฏิบัติไม่สนใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอย่าบอกว่าอย่าทำนะแข่งขันกันทำในวงการชาวพุทธแล้วก็กลัวศาสนาของพระพุทธเจ้าจะหมดจะสิ้นกลัวยังไงก็หมดถ้าหากว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงหลักการดำเนินเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของชาวพุทธที่ละหลวมละเลยสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติก็ละเลยแล้วจะพากันจริงจังสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ปฏิบัตินั่นพากันจริงจังขยันกันแข่งขันกันทำอันนี้อันตรายมากๆนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าไม่มีใครที่จะมาทำลายพุทธศาสนาของเราตถาคตให้หมดสิ้นมีแต่นักบวชและอุบาสกอุบาสิกาเท่านั้นนักบวชในวงการพุทธนี่และอุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธเท่านั้นน่ะจะเป็นผู้ที่ทำลายถ้าพากันมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติชาพุทธศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้าหลักการประพฤติปฏิบัติจะหมดสิ้นไปได้อย่างไรจะหมดสิ้นไปได้ยังไงเพราะพากันประพฤติปฏิบัติรักษาไว้ดีแล้วนี่นะมองในลักษณะนี้จึงอดที่จะวิตกกังวลไม่ได้อะไรเราไม่กังวลเลย
อันนั้นอันนั้นเป็นอย่างนั้นไม่กังวลกังวลแต่กิเลสของเราแต่ละลายแต่ละลายอันนี้เป็นอันตรายแก่ศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งอันดับหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งจะเดินยังกรมกันกี่ครั้งวันหนึ่งวันหนึ่งจะทำพลังภาวนาทำสมาทำจิตให้เป็นสมาธิกันกี่ครั้งบางทีวันหนึ่งสองวันสามวันทางเดินยงกรมก็ไม่เกิดจะไม่มีรอยเท้าพระกรรมฐานไปเหยียบแล้วจิตมันจะเป็นสมาธิได้ยังไงวันหนึ่งวันหนึ่งนั่งสมาธิจิตเข้าในเบอร์เข้าถึงองค์สมาธิทำแค่ไหนเพียงไรใครอุปจารคณิกาอุปจาระอุปนาเข้าถึงหรือเข้าถึงในหรือไม่อะไรนี้ไม่มีการพูดถึงกันนี่มีแต่พูดถึงอะไรตัวมีอะไรก็ไม่รู้ตามแต่กิเลสมันที่จะบัญชาออกไปให้พูดนี่หลักการอันนี้เป็นหลักการที่ทำลายมีส่วนที่จะทำลายพุทธศาสนาก็เรียกว่าอันดับหนึ่งเหมือนกันต่างคนก็ต่างทำต่างคนก็ยังอยู่ในลักษณะที่เรียกว่ามีส่วนร่วมในการทำลายมันก็มีแต่ที่จะหมดจะสิ้นในเมื่อเห็นว่าจะหมดสิ้นวิตกกังวลขึ้นมาแล้วทีนี้กิเลสมันยังไม่ยอมรับนะเพราะมันเป็นเหตุอ้างอันนั้นอ้างอันโน้นอ้างอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยจะมาทำลายจะมากลืนจะมาดูดเราคิดแล้วเราก็บางทีก็เกิดความสับสนเกิดในความอะไรได้ใครๆก็ว่าไม่ใครจะเห็นด้วยเท่าไหร่อย่างที่พากันรักษาเอาไว้นี่ก็ปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตั้งแต่การบินทบาทมาฉันนับตั้งแต่ฉันในบาทนี่หลังจากก่อนบินเวลาไปบินทบาทก็พิจารณาสิ่งอาหารที่จะได้มาในการบินทบาทนั้นให้พิจารณาให้เป็นของที่ปฏิกูลพิจารณาเป็นให้เป็นธรรมชาติของจริงเขากินเข้าไปแล้วเท่าไหร่ก็ทิ้งกินเข้าไปก็ทิ้งกินเข้าตาไหร่เท่าไหร่ออกเป็นของที่เพ่งไปหมดออกทางตาก็เป็นของทิ้งออกทางจมูกเป็นของทิ้งออกทางปากเป็นของทิ้งออกทางแม่ทางสรีระร่างกายเป็นเหงื่อเป็นไข่เป็นของทิ้งออกทางอุจจาระปัสสาวะเป็นของทิ้งแสวงหาเท่าไหร่แสวงหาของทิ้งนั่นเองถึงจะแสวงหามาเป็นอาหารแสวงหาเอามาเป็นอาหารก็คือแสวงหาของทิ้งมาทิ้งกันแล้วก็นี่มันเหน็ดเหนื่อยเรื่องในการในการหาและเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของทิ้งด้วยนี่วันหนึ่งอาบน้ำกันกี่ครั้งวันหนึ่งชำระของทิ้งกันกี่ครั้งนี่จึงว่ามันเป็นทุกข์เข้าใจไหมพูดเมื่อกี้ว่าสงสารคนที่เกิดมานี่จะต้องทุกข์กันทุกหนักกันทุกรายไม่ใช่เพียงเท่านี้นะไม่ใช่ด้วยทุกเรื่องกันแต่รับประทานแสวงหาของทิ้งเอามาเป็นอาหารแล้วก็เป็นทุกข์เพราะการที่จะเอาของทิ้งในระบายของทิ้งนั้นออกไปตามกฎของธรรมชาติอนิจจังนี่เขาจะต้องเป็นไปอย่างนั้นกินแล้วไม่ทิ้งก็มีได้เพราะมันของทิ้งก็ต้องทิ้งแล้วมันไม่ใช่ทุกเพียงเท่านี้นะยังอะไรต่อมีอะไรอีกสารพัดทุกพอความหิวกระหายของจิตของทุกพอความหิวกระหายของความหิวก็หายที่มีอยู่ในจิตใจทุกความหิวของกิเลสเขาอีกนี่พอจะรู้เรื่องสักหน่อยเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวเอาแล้วนี่ตาว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 าขึ้นมาล่ะหูก็แสจิตใจมันก็แสสอดใสไปทางตาจิตใจมันก็ใส่ใจไปทางหูนี่ตาแวบอะไรใจมันก็แวบไปหูมันแวบอะไรใจมันก็แวบไปแวบว่าเป็นเสียงอะไรเสียงอันนั่นเป็นของใครเสียงอันนั่นเอ้มันเป็นเสียงที่น่าใคร่น่าพอใจเ
สิ่งอันนั้นไม่ถูกใจสิ่งอันนั้นไม่พึงปรารถนานี่มันไปอย่างนี้หมดนี่ใจมันก็มีแต่สับสนใจมันก็มีแต่เป็นทุกข์ในเรื่องที่ในเรื่องเหล่านี้สิ่งพอใจก็ทุกข์เพราะความพอใจกระสับกระสนต้องการให้ได้สิ่งนั้นสิ่งที่ได้ที่ไม่พอใจก็เป็นทุกข์ต้องการที่มาให้เจอสิ่งที่เจ้าของไม่พอใจนั้นนี่จึงว่ามันไม่ใช่เพียงแต่ว่าทุกข์เพราะการหาปากใส่ปากใส่ปากใส่ท่อมันทุกข์ตลอดกาลได้สิ่งที่ปรารถนามาแล้วถูกใจมากก็ยังจะมีเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่ได้สิ่งที่ได้มาได้ก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่ได้พึงปรารถนาได้สิ่งที่ปรารถนานั่นมาก็ได้ก็ได้พึงสิ่งได้สิ่งที่ปรารถนาดัดมาแล้วก็ยังเป็นทุกข์อีกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอะไรใหม่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นมันเป็นอนิจจังทั้งนั้นได้มาแล้วเขาก็เสียหายได้มาแล้วเขาก็เสื่อมโทรมได้มาแล้วก็ต้องดูแลรักษาได้มาแล้วก็ต้องเป็นภาระทั้งนั้นได้อะไรเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่ได้มามีอะไรเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มีพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้อย่างนี้ถูกต้องจริงๆแล้วก็ไม่มีใครพูดโดยมีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้ที่พูดเป็นผู้ที่ตรัสอย่างนี้ก่อนพระสาวกรู้ชัดเห็นชัดแล้วก็พูดกันพูดตามความจริงที่รู้เห็นนั่นออกมาไม่ผิดกับพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงตรัสออกมาได้สิ่งที่พึงปรารถนาสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะนั่นล่ะได้กองทุกข์ได้บ้านใหญ่ก็ได้ทุกข์ได้อะไรเป็นทุกข์ทั้งนั้นได้ลาภได้ยศได้สามีภรรยากองได้ทุกข์ทั้งนั้นจึงว่าหนักทั้งนั้นเด็กเล็กเด็กน้อยที่จะต้องใครโตขึ้นมานี่มีแต่หนักไปหน้าระหว่างเด็กก็ทุกข์อย่างเด็กโตขึ้นมาก็ทุกข์อย่างโตทุกข์จนตายแล้วไม่ได้อะไรตายแล้วเอาไปขายสักหกสลึงก็ไม่มีใครเหลียวดูมีแต่นกและมีแต่นกกามีแต่นกแฝกกันนะมีแต่หมูผีร้องไห้หากันนะทรงศาสนารักษาศาสนารักษาข้อปฏิบัติพระก่อนรักษาข้อปฏิบัติของพระอย่าให้บกพร่องอุบาสกอุบาสิกาอุบาสิการักษาข้อปฏิบัติของอุบาสกอุบาสิกาอย่าให้บกพร่องเต็มสติกำลังเต็มสติกำลังเต็มสติกำลังนี่ที่สามารถที่จะรักษาได้แต่คำว่าไม่อะไรที่สามารถนี่ไม่ใช่ละเลยละเลยเราไม่สามารถจะรักษาแล้วก็ไม่รักษาเสียละเลยอย่างนั้นไม่ถูกสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้สามารถที่จะรักษาและประพฤติปฏิบัติได้ทั้งนั้นจึงว่าการทรงพระศาสนาทรงด้วยข้อปฏิบัติมีพ่อพ่อข้อปฏิบัติมีข้อปฏิบัติศาสนายังมีจะอยู่ตำป่าตำดงอยู่ตำลมไม้ภูเขาที่ไหนมีข้อปฏิบัติศาสนามีไม่ใช่จะต้องมีตู้คัมภีร์ใหญ่ๆไม่ใช่ต้องมีโบสถ์วิหารงามๆไม่ต้องมีอะไรมีแต่ใจที่มีอัตมีธรรมอันเกิดจากข้อปฏิบัติที่เป็นการสร้างอัตสร้างธรรมให้เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตในใจนั่นละพระศาสนามีพระพุทธเจ้ารู้แจ้งในศาสนาเอามาสอนพวกเรานี่พระพุทธเจ้าได้ในลมหาย
ภาษาละโมกภาษาวกของพระพุทธเจ้าที่รู้แจ้งในศาสนธรรมในอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นก็ส่วนมากก็ได้ในร่มไม้จึงว่าศาสนามีอยู่ทั่วไปใครประพฤติปฏิบัติแล้วสามารถที่จะรู้ศาสนาได้ทุกสถานที่และทุกการทุกเวลาด้วยเหตุผลพอคือข้อปฏิบัติสมบูรณ์ทำเกิดขึ้นในจิตในใจให้รู้ให้เห็นทั้งนั้นจึงศาสนาไม่ได้ขาดจากโลกดอกในเมื่อข้อปฏิบัติมีไม่มีข้อปฏิบัติแล้วชาวพุทธมีแต่อะไรก็ไม่รู้แล้วเข้าล่ะเงินก็ยังมีค่ากว่าเงินร้อยสองร้อยก็ยังมีค่ากว่าคำว่าศีลธรรมคนทั้งคนก็เอาไปเป็นสินค้าเพื่อแลกกับเงินนี่ล่ะยุคสมัยที่เป็นอย่างนี้ล่ะเรียกอันตรายที่บางกลุ่มนักบวชก็เช่นเดียวกันไม่สนใจในข้อปฏิบัติเพื่อการขัดเกลาจิตใจของเจ้าของเอาแต่ทิฏฐิมานะเอาแต่ทิฏฐิมานะอันตรายแก่ศาสนาทั้งนั้นถ้าหากไม่แก้ไขเจ้าของกันกิเลสมันฉลาดนะมันไม่ได้ว่าการกระทำที่ไม่ถูกต้องของเจ้าของนี่ตัวกิเลสที่มันอาละวาดเผาจิตเผาใจอันนี้เป็นอันตรายมันแก่ศาสนามันไม่พูดนะกิเลสจะว่ามันโง่มันเบี่ยงเบนประเด็นความจริงสิ่งนู่นนู่นสิ่งนู่นอันนู่นนู่นคนนู่นลัทธินู่นศาสนาโน่นนู่นน่ะมันโยนความผิดไปให้คนอื่นก็กิเลสนี่มันนักเบี่ยงเบนนักบิดเบือนนั่งตรงไหนก็ดูจิตหัวใจนั่งตรงไหนก็ดูหัวใจเดินไปไหนก็ดูหัวใจมันแสดงลวดลายนี่กิเลสมันแสดงลวดลายอยู่ตลอดเวลามันแสดงในจิตในใจของเรานี้เดี๋ยวนี้เราไม่เห็นกิเลสเราไม่เห็นกิเลสเราไม่รู้จักหน้าตาของกิเลสก็เพราะเราไม่ดูหัวใจของเรากันไปดูสิ่งแต่กิเลสมันชอบกิเลสมันไม่ชอบนู้นนะไอตัวกิเลสตัวชอบไม่ชอบเราไม่ดูตัวมันเราไปดูสิ่งที่มันชอบสิ่งมันไม่ชอบนู้นนะแล้วก็ไปชอบใจสิ่งที่มันชอบไปไม่ชอบใจสิ่งที่มันชอบไอตัวกิเลสตัวสร้างปัญหาเราไม่ดูกันแล้วจะไปแก้ปัญหายังไงแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเกาตรงจุดที่ไม่ที่ไม่คันยิ่งเข่าเกาเท่าไหร่ปัญหายิ่งเพิ่มเพราะเล็บมันก็มีเชื้อโรคใช่ไหมล่ะไปเกาตรงไม่คันไปตรงไม่เกาตรงไม่คันไอ้ตรงที่ไม่คันมันก็คันขึ้นมาแก้ปัญหาศาสนาก็เช่นเดียวกันแก้ไม่ถูกจุดแล้วยิ่งแก้ปัญหายิ่งเกิดธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตนั้นตัวกิเลสก็เป็นทวธรรมแต่ธรรมที่เป็นอันตรายแก่จิตใจไม่ใช่ทำเป็นทำให้ความลมเย็นแก่จิตใจเกิดจากจิตใจทั้งนั้นพระพุทธเจ้าให้ดูธรรมดูธรรมดูในจิตใจของเรานี้ธรรมที่เป็นอันตรายแก่จิตใจกำจัดออกไปกำจัดออกไปกำจัดออกไปแล้วอะไรจะเป็นอันตรายแก่ใจเพราะตัวที่จะเป็นอันตรายได้กำจัดไปแล้วข้อปฏิบัติทั้งหมดนี่นับแต่การประกอบความภาคความเพียรถึงนี่เดินโยกมนั่งสมาธิเพื่อความสงบของใจเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นการสึกใจทั้งนั้นไม่ต้องไปการไม่ต้องไปดูที่ไหนไม่ต้องไปกำจัดที่ไหนกิเลสทั้งหลายสิ่งที่เป็นการสึกใจมันอยู่ในใจเรานี่ถ้ามันอยู่นอกใจมันจะเป็นอันตรายอะไรไฟมันไหม้
ฟากโลกเลยโลกเราจะเดือดร้อนที่ไหนไฟมันไหม้ประเทศอื่นเมืองไทยเราจะไปวุ่นวายทำไมเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะไฟราคะโทสะโมหะเนี่ยมันเผาหัวใจของเราแต่ละลายแต่ละลายทุกหัวใจนี่ข้อปฏิบัติที่มีความจำเป็นที่ดับฟืนดับไฟจึงมีความจำเป็นแก่เราทุกคนไม่เลือกหญิงไม่เลือกชายไม่เลือกนักบวชคารวาสสิ่งเหล่านี้คำว่ากิเลสมันไม่ยกเว้นท่านผู้ใดไม่ใช่บวชแล้วอย่าไปยุ่งท่านนะอย่าไปกวนท่านนะมันยิ่งเพ่งเล็งมันว่าอันนี้ผู้นี้นี่เราต้องมีความพยายามที่จะไอ้ใครๆก็ว่าพยายามที่จะจริงจังในการที่จะบีบผู้นั้นเอาผู้นี้ให้อยู่ในกำมือของเรานี่เพราะผู้นี้พยายามที่จะดิ้นพยายามที่จะหลบจะหลีกนี่ผู้นี้คืออะไรจะเป็นอันตรายแกเรามันพยายามที่จะบีบนักบวชกิเลสมันยิ่งพยายามถ้าว่านักบวชยังไม่มีความฉลาดในเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสพอแล้วนักบวชก็จะเป็นอันตรายเพราะกิเลสไม่มีอันไออะไรเป็นอันตรายดอกนั่งลงนี่ดูแต่จิตดูจิตแต่ใจดูจิตดูใจแล้วมันจะง่วงได้เหรอดูจิตดูใจแล้วมันจะสงบได้เหรอดูจิตดูใจสว่างกระจ่างแจ้งอยู่เพราะใจสว่างกระจ่างแจ้งใจไม่ได้งงเหงาหานอนนี่มันไม่เข้าถึงใจทำไมไม่เข้าถึงใจนะนี่มันไม่มีความจริงจังในการที่จะยังจิตให้ถึงจิตถึงใจจริงๆมันลูกคำคำลูกคำคำอยู่ก็อะไรก็ไม่รู้นี่ในที่สุดก็อยู่ก็งงเหงาหานอนอยู่ก็อะไรต่ออะไรไปอย่างนั้นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นทะลุปูโป่งเขาไหมนิวรณธรรมทั้งหลายอย่าให้มันเข้ามาลุงลังในใจเหมือนกับเมฆหมอกฟ้าอย่าให้มันมาไม่วิปกคลุมสว่างกระจ่างแจ้งสว่างกระจ่างแจ้งสว่างกระจ่างแจ้งนี่อะไรมันจะปิดบังได้กิเลสตัณหาอยู่ตรงไหนกิเลสตัณหาอยู่ตรงไหนก็ทะลุปูโป่งไปหมดเท่านั้นนั่งภาวนาต้องนั่งให้มันเด็ดขาดลงไปองอากาหารอย่าไปนั่งสักแต่วันนั่งอย่าไปนั่งอยากจะให้มันสบายอย่าไปนั่งอยากจะให้มันสงบอย่าไปนั่งจะให้มันจิตมันรวมนั่งดูจิตอันเดียวอันนี้มันไม่สงบตรงไหนมันไม่สงบตรงไหนดูจุดที่มันไม่สงบนั้นนี่ดูจุดที่มันไม่สงบนั้นจุดที่ไม่สงบมันอยู่ไหนจิตของเรานี่ละมันไม่สงบดูจุดที่ไม่สงบก็คือดูจิตของเรานี่ดูให้หน้าเห็นหน้าเห็นตาดูเห็นตัวเห็นตนดูจริงๆแล้วความสงบไม่มีไอ้ความไม่สงบไม่มีดูจริงๆแล้วไอ้ตัวความไอ้ตัวที่ไม่สงบไม่มีหรอไอ้ตัวที่ไม่สงบมันเกิดขึ้นมีขึ้นเพราะความไม่จริงจังจริงจังในการดูจิตของเราจริงจังในการดูจิตของเราแล้วไอ้ตัวกิเลสตัวปรุงนิดๆตัวหน่อยปรุงเล็กปรุงน้อยมันไม่มีใจของเราท่านั้นที่ไม่จริงจังมันเป็นตัวสร้างความไม่สงบขึ้นมาในเมื่อใจของเราจริงจังแล้วมันจะไปสร้างความสงบสร้างความไม่สงบมันไม่มีโอกาสแล้วในเมื่อใจของเราไปสร้างความไม่มีโอกาสไปสร้างความสงบแล้วความไม่สงบมันจะมาจากไหนใจเท่านั้นเป็นผู้ที่สร้างขึ้นคำว่าสังขารก็คือใจจิตกับสังขารสร้างจิตของเราให้วุ่นวายสร้างจิตของเราให้ไม่สงบไอตัวจิตกับสังขารมันหมดโอกาสมันไม่มีโอกาสที่จะไปสร้างแล้วความไม่สงบมันจะเกิดขึ้นในจิตจิตเขาไม่มีกว่าไม่มีนะความไม่สงบเขาไม่มีมีแต่ตัวสังขารมันสร้างขึ้นเท่านั้นสังขารคืออะไรคือความคิดทำไมความคิดมันจึงมีอยู่ก็เพราะความจริงจังในการที่จะเพ่งดูจิตของเรานี่มันละหลวมต้องให้มันจริงจังต้องให้มันเด็ดเดียวต้องให้มันเฉียบคมทะลุปูโป่งคำว่าขวางไม่มีเข้าถึงไหนทะลุเข้าถึงไหนทะลุเข้าถึงไหนทะลุนี่ผู้ปฏิบัติต้องเด็ดเดียวอ้องต้ององอาจกล้าหาญไม่อย่างนั้นนะไม่ถึงตัวกิเลสมันดอกมันถึงแต่ผิวหนังมันน่ะ
ลูกลูกคำคำลูกคุกคำคำมันเดิมพอดีมันเออสบายล่ะมีคนมาเกาให้มันว่าเกาไปเกามามันหลับซ้ำจิตคืออะไรจิตคืออะไรดูเข้าไปคิดตรงไหนคิดตรงไหนดูตรงนั้นคิดตรงไหนดูตรงนั้นไม่มีอะไรคิดมีแต่จิตดูเข้าไปดูจิตคือความคิดจิตคือความคิดดูเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปคำว่าจิตอันเดียวจิตอันเดียวนี่อันเดียวจริงๆเอกคตาก็คือจิตอันเดียวทำไมจิตจึงเป็นอันเดียวก็เพราะตัวสังขารทั้งหลายมันดับตัวคิดตัวปรุงตัวแต่งทั้งตัวแต่งทั้งหลายมันไม่มีนั่นน่ะทำไมมันยังไม่มีก็เพราะว่าจริงจังความตั้งใจอ๋อนั่งสมาธิให้ทำความสงบขัดสมาธิเขาใครสะดวกในนั่งไปนั่งสมาธิกันนั่งให้องค์อาจกาหารอย่าไปนั่งซับงกงกงงงนะไม่เอานะซาช่างได้พูดนั่งกว่าไอ้สมาธิซับงกนี่มันไม่ได้อะไรหรอกมันได้แต่ความซับงกเท่านั้นนะท่านนั่งซับงกนี่ทีนมิทธะพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกันทีนมิทธะเป็นนิวรณ์เครื่องกันกันมาให้ข้ามมรรคข้ามไปถึงไม่กั้มไม่ให้ข้ามจากกิเลสตัณหาไปได้ต้องแก้ไขเราไม่แก้เราจะให้ใครแก้มันจะลักษณะใกล้ๆลูกๆค่ำๆลูกๆค่ำๆไม่ให้ทะลุเข้าไปกิเลสมันก็เออเนี่ยได้หมอนวดนะมันก็เลยหลับสบายนั่งภาวนาน่ะพูดบางทีเราหลับไปนะชั่วโมงสองชั่วโมงตื่นมานอนต่อบางทีนั่งสะบงกเลยนั่งหลับไปละคอพับคอเอียงเลยนะขัดคอขัดอะไรไปละสารพัดกิเลสมันทำได้ทุกอย่างทำให้หลับก็ได้ทำให้ง่วงก็ได้ทำให้ตื่นก็ได้ตื่นคืออะไรตื่นในที่นี้หมายถึงว่าตื่นไปโดยอำนาจของกิเลสผู้ขึ้นมาละเกิดความใคร่เกิดความปรารถนาเกิดความไม่พึงปรารถนาขึ้นมาละเผาร้อนพูดกล่อมให้นอนกล่อมให้นอนกล่อมให้นอนกล่อมให้หลับอย่างนี้มันก็เป็นวิธีการอันหนึ่งวิธีอะไรก็ช่างทำให้ไม่เห็นจิตของเราชัดกิเลสมันพยายามทำทั้งนั้นถ้าหากว่าเห็นจิตของเราชัดแต่ตัวกิเลสอันตรายเพราะกิเลสมันอยู่ในจิตของเรานั้นมันพยายามที่จะปัดออกไปปัดออกไปไม่ให้ใครไม่ให้มองเข้ามาถ้ามองเข้ามาเนี่ยจะเห็นตัวมันตัวได้เห็นตัวมันเนี่ยเหมือนตัวธรรมนะตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาเห็นตัวกิเลสเมื่อไรไปกิเลสตายมานั่นน่ะจึงมันพยายามที่จะชี้ออกไปข้างนอกชี้ออกไปข้างนอกนั่นนะ
ตัวข้าศึกเป็นอย่างนั้นตัวข้าศึกเป็นอย่างนั้นตัวข้าศึกเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้ว่าข้าศึกอยู่ที่เราอยู่ในจิตนี้มันไม่บอกนะมันนักเบี่ยงเบนนักบิดนักบิดเบือนและนักบ่ายเบี่ยงนักโกหกนักหลอกลวงนักไปหมดเราไม่เชื่อมันดอกกิเลสเชื่อพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนให้ดูจิต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 ดูจริงเพ่งดูจริงกระทั่งจิตของเราอยู่เข้าถึงจิตจริงๆเพ่งดูจริงกระทั่งจิตของเราที่เพ่งกับจิตธรรมชาติจิตเป็นอันเดียวกันในที่สุดจิตที่ดูก็จิตที่เป็นธรรมชาติเป็นอันเดียวกันมีแต่รู้อันเดียวอยู่ที่นั้นอยู่ที่นั้นอยู่อย่างนั้นเอกคตาเอกคตาไม่มีอะไรมีอันเดียวเท่านี้ทำไมจึงมีอันเดียวเท่านี้ความคิดมันไปไหนความคิดมันดับไปแล้วแล้วความคิดตัวที่จะทำให้ความคิดเกิดมันก็ดับไปแล้วนี่แล้วความคิดทำให้จิตเกิดเป็นความไม่สงบเกิดเป็นความฟุ้งซ่านขึ้นมามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้ว่าสังขารดับไปแล้วอยู่เป็นสุขสังขารคืออะไรคือความคิดความปรุงความแต่งนั่นแหละมันคิดมันปรุงมันแต่งอยู่ตลอดเวลาแต่มันเป็นของดับไปเป็นนะเห็นง่ายๆเวลาเราหลับความคิดมีไหมเวลาเราฝันน่ะเรารู้ไหมเราฝันเวลาเราฝันเราก็รู้ว่าเราฝันจิตของเราขณะหลับนั้นจิตของเรายังรู้อยู่แต่สังขารความคิดนี่มันไม่มีแล้วจึงว่าสังขารเป็นของเกิดดับจิตไม่ได้เกิดไม่ได้ดับรู้สังขารแล้วก็รู้จิตรู้จิตแล้วก็เห็นสังขารจึงว่าเห็นธรรมนี่ไปหาข้างนอกข้างนอกไม่มีดอกหาข้างนอกมันเห็นแต่ลมออกจากปากหาข้างนอกมันก็เห็นแต่คำพูดเห็นแต่สมมติบัญญัติของจริงมันต้องหาดูเข้ามาข้างในไม่ต้องสมมุติบัญญัติว่าจิตเขาก็มีไม่ต้องสมมุติว่าสังขารเขาก็มีแต่พระพุทธเจ้าก็สมมุติเอามาเป็นสื่อให้เข้าใจกันเราดูอยู่ไม่สมมุติอะไรสักอย่างเรารู้ไหมเรามีความรู้ไหมเราก็ต้องบอกว่ามีความรู้นี่ไม่ต้องสมมุติว่าจิตก็มีศึกษาธรรมศึกษาของจริงของจริงก็คือสิ่งที่มีอยู่ในเรามีอยู่ในโลกของจริงทั้งนั้นรู้ของจริงก็รู้สิ่งที่มีในโลกและรู้สิ่งที่มีในเราเรียกว่ารู้ธรรมแล้วเราจะไม่หลงธรรมเราไม่หลงธรรมเราก็ไม่หลงสิ่งที่กิเลสมันพามันหลอกลวงเรานั่นน่ะเราจะไม่หลงตามมันอีกต่อไป